ลับมาติดตาม NBT News ในช่วงค่ำกันต่อนะครับช่วงก่อนอันนี้เนี่ยเราพาไปชมบรรยากาศการจัดงานวันเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับวันนี้ทั่วประเทศและทุกพื้นที่เขาจัดกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยิบเพียงบางส่วนให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับไปเริ่มต้นกันที่แรกก่อนเลยนะครับที่ชัยนาทพอพูดถึงชัยนาทจะไปที่อื่นไม่ได้เลยนะสวนนกใช่สวนนกชัยนาทดังมากถูกต้องนะครับวันนี้ทางคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับของจังหวัดชัยนาทถึง21คนนะครับการจับสลากแจกของรางวัลและการออกร้านจัดกิจกรรมเพื่อที่จะแจกขนมแจกอาหารของเล่นของรางวัลเล่นเกมให้ความรู้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับส่วนที่จังหวัดมหาสารคามคุณผู้ชมที่โรงพยาบาลมหาสารคามครับในหอผู้ป่วยเด็กโตที่ชั้น6เนี่ยทั้งคุณหมอคุณพยาบาลใจดีเนี่ยนะเขามากันแบบนี้เลยคือแต่งตัวมาให้เด็กๆนี่ตื่นตาตื่นใจเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงมาสคอตต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อมาส่งความสุขเอาของขวัญมาให้กำลังใจกับน้องๆที่ปีนี้เนี่ยไม่สามารถออกไปร่วมงานวันเด็กตามที่ต่างๆได้นะครับก็นำความสุขมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาลูกบอลกระปุกออมสินสมุดดินสอแล้วก็มีขนมต่างๆนะซึ่งอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาบริจาค กันมาก็นำมามอบให้ถึงเตียงผู้ป่วยอันนี้น่ารักมากๆนะครับเพราะเด็กๆออกไปไม่ได้ก็เอาความสุขมาเสิร์ฟให้เลยนะครับอ่ะ